อยากเล่นเกมแต่แม่ไม่ให้เล่นจะทำยังไงดีครับบีเอ้ยขี้อยู่แม่เข้าไปตั้งนานแล้วนะเป็นอะไรหรือเปล่าลูกขี้อยู่โอ้ยแล้วขี้อะไรเปิดน้ำดังขนาดนั้นล่ะลูกเอ้ยขี้มันยาววันนี้ดีเว้ยอ่านหนังสือกับเขาด้วยโอ้ครับแม่เออเดี๋ยวขอสมาธิหน่อยครับโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวแม่วางดีๆให้ตรงนี้แล้วกันนะอ๋อครับผมเออแล้วทำไมอ่านแนวนั้นล่ะโอ้โหหนังสือแนวใหม่เล่นตลอดเล่นทั้งวันงานการไม่ทำไม่ทำอะไรเลยอะไรแข่งพับจีชนะมาเมื่อวานครับแม่พับจีทีมขาดคนไหมล่ะเต็มแล้วเออนอนแล้วเหรอดีเหมือนกันได้ไปตื่นสายนอนยังไงไม่เปิดหายใจออกหุ้ยทำไมวันนี้นอนเร็วล่ะฮะไม่สบายหรือไงไหนตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยโอ้ห่วงโทรศัพท์จังเว้ยเอออ้าวอะไรวับวับวะโอ้ยลุงจะเปลี่ยนท่านอนทุก5นาทีเลยหรือไงเออบี้เฮ้ยอย่าขยับอย่าขยับไปเร็วอะไรแต่เช้าก็ไม่เจอกระทะก็หายลูกก็หายมึงไปไหนวะไล่ตอนนี้มีดอกไม้แต่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้หายแม่งหมดกระทะไปไหนวะเอ้ากระทะไปไหนล่ะไอ้พี่นั่นนี่แม่ครับน้ำกำลังหิวพอดีเลยเยี่ยมยังไม่ได้อะไรไงสิไม่ได้ไม่ได้แล้วโอ้ยมองอะไรไม่เห็นเลยเว้ยไหนวะลูกจะกวาดบ้านทำการบ้านกรอกน้ำอ่านหนังสือแต่ถ้าเสร็จแล้วลูกขอเล่นเกมนะได้ถ้าทำอะไรธุระตัวเองเสร็จแล้วแล้วค่อยเล่นนะได้ไม่ว่าถือว่าดีเนี่ยเดี๋ยวก็กวาดบ้านถูบ้านแล้วก็ทำการบ้านก่อนแล้วค่อยไปเล่นเป็นไงบ้างครับผมกับคู่มนุษย์วิธีแอบแม่เล่นเกมครับบางทีเราไม่จำเป็นต้องแอบแม่ขอแม่ตรงๆที่สำคัญเราต้องแบ่งเวลาเล่นเกมให้เป็นนะครับผมการเล่นเกมไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับเพราะว่ามีหลายคนที่ประสบความสำเร็จจากการเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตหรือใครต่างๆนะครับขอแค่เราแบ่งเวลาให้เป็นนะครับผมทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดคลิปใหม่มาทุกวันอังคารศุกร์เสาร์ครับผมกด Subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเวลามาแจ้งเตือนนะครับผมอยากให้คู่มือมนุษย์ในตอนหน้าเกี่ยวกับตอนอะไรคอมเมนต์บอกใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับทำการบ้านเสร็จแล้วขอไปแข่งนักกีฬาอีสปอร์ตนะเออกวาดให้มันสะอาดก่อนแล้วเมื่อกี้กวาดไม่ใช่ไม่กวาดอย่างใหญ่นั่นน่ะมันไม่กวาดข้างล่างเพ้โอ้ยเหี้ยไปหนีหนีไม่รอดแม่แม่ตีน